สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับจากกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยระบุข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับว่าเดินเท้าเยี่ยมคนตัวเล็กหลังจากที่ได้เดินเข้าเยี่ยม SME ที่ประตูน้ำก็ทำให้ได้เห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงว่าเศรษฐกิจหนักกว่าที่คิดคนค้าขายเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสหลายคนหมดแรงเดินต่อหลายคนกำลังจะหมดแรงตามที่ได้นั่งคุยกับนายวิรกิจซึ่งเล่าให้ฟังว่าขายเสื้อผ้าประตูน้ำมากกว่า20ปีไม่เคยเจอวิกฤตหนักเท่านี้มาก่อนสภาพร้านรวงปิดไปกว่า 80% ที่เหลือเปิดอยู่ก็แทบขายไม่ได้ยอดขายลดลงกว่า 90% บางวันไม่ได้เปิดบินเลยถ้ายังไม่สามารถกลับมาค้าขายได้ปกติภายใน 1-2 เดือนร้านที่เหลืออยู่ก็ต้องหมดไปฟังแล้วก็ทุกข์ใจไปกับนายวิรกิจและผู้ค้าทุกคนสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำคือสร้างอย่าปล่อยให้ SME คนตัวเล็กที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทยต้องหมดลงไปก่อนต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เพียงพอแล้วก็ทั่วถึงต้องฉีดให้จบภายในสิ้นปีนี้เพื่อคืนชีวิตปกติสุขให้ประชาชนได้เปิดประเทศเปิดการทำมาหากินกันใหม่ต้องใช้งบประมาณเพื่อไปเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนโดยด่วนที่สุดต้องเปลี่ยนวิธีจากการแจกเงินมาเป็นการจ้างงานสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนเพื่อเพิ่มกำลังซื้อโดยด่วนรัฐบาลต้องเร่งปรับแผนใช้งบประมาณมาช่วย SME คนตัวเล็กที่เดือดร้อนให้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วอย่าปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ต่อไปเศรษฐกิจไทยจะยิ่งพังหนักขึ้นไปอีกจะกู้เงินมาอีกกี่ล้านบาทก็จะเยียวยาคนที่เดือดร้อนไม่พอนะครับซึ่งนี่ฮะทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์นั้นก็บอกว่ารัฐบาลนั้นจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เพียงพอทั่วถึงคืนชีวิตปกติสุขให้ประชาชนเปิดประเทศได้ทำมาหากินกันใหม่นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณบุญเกื้อปุษเทโวซึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคไทยพักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวันที่12มิถุนายน2564ตั้งประเด็นเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับคุณบุญเกื้อบอกว่าเจ๊หน่อยจี้ให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบก่อนสิ้นปีเพื่อฟื้นเศรษฐกิจทั้งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ถ้ารัฐบาลทำสำเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานของเจ๊นี่เป็นการเขาเรียกว่าดักคอนะครับดักคอดักทางทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เอาไว้ล่วงหน้ากันเลยทีเดียวว่าถ้าสิ้นปีนี้รัฐบาลนั้นสามารถที่จะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้เกิน50ล้านคนตามเป้าที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์ก็อาจจะเคลมเป็นผลงานของตัวเองดังนั้นคุณบุญเกื้อก็เลยดักคอเอาไว้ซะก่อนว่าเอ้าถ้าทำสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวคุณหญิงสุดารัตน์เคลมเลยนี่ไงเป็นเพราะตัวเองนั้นผลักดันเป็นเพราะตัวเองนั้นไปเร่งรัดรัฐบาลให้ทำก็เลยกลายเป็นผลงานของตัวเองดูแล้วกันครับว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่อย่างไรแต่นี่เป็นการดักคอดักทางที่น่าสนใจน่าคิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ออกมาพูดนะฮะเสร็จแล้วพอรัฐทำไปปุ๊บก็บอกว่าเอ้านี่ไงนะฮะเพราะออกมาผลักดันเพราะออกมาพูดรัฐบาลเลยทำครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นอีกหรือไม่ติดตามดูแล้วกันครับ